นี่แหละค่ะหนุ่มณเดชน์ยาย่านะคะเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะโอ้โหถูกจับภาพได้นะคะว่าควงกันไปดินเนอร์2ต่อ2ในร้านอาหารหรูท่ามกลางบรรยากาศหวานชื่นเลยทีเดียวของวันวาเลนไทน์นะก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยหัวใจพองโตคิดกันไปต่างๆนานาแล้วล่ะว่าคู่จิ้นที่เราจิ้นกันมานานแสนนานเอาล่ะเขาประสบความสำเร็จตามดังที่แฟนคลับได้คาดเอาไว้นะคะที่ลูกโป่งสีชมพูนี่เขียนเอาไว้ด้วยเนี่ยบอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์นั่นเองค่ะแต่ว่างานนี้เนี่ยฝ่ายชายขอออกมาเคลียร์ชัดๆเลยทีเดียวบอกว่าเป็นการทานข้าวกันตามปกตินะของพี่น้องที่ต่างฝ่ายก็ต่างว่างตรงกันส่วนเรื่องความรักก็ขอให้เป็นไปตามธรรมชาติก็แล้วกันตอนนี้เป็นพี่น้องกันไปก่อนค่ะครับก็จริงๆไม่มีอะไรครับก็กินข้าวกันเหมือนที่เคยกินนะครับผมก็กินปกติไม่ได้อะไรมีอะไรพิเศษต้องเหงาทั้งคู่ครับก็เลยชวนไปกินข้าวเลยนั่นน่ะสิมันตรงผมก็ลืมดูปฏิทินไปเหมือนกันเขาไม่ครับไม่ได้เปิดตัวไม่ได้อะไรครับผมก็เป็นอย่างนี้กันมาเรื่อยๆครับไม่ได้มีเปิดตัวไม่ได้มีอะไรพิเศษคนอื่นก็ไปกันวาเลนไทน์ก็ไม่ได้เป็นแฟนก็มีนะครับผมนะฮะอันนี้ไปกัน2คนไงครับโต๊ะมีแค่นั้นครับมีของขวัญแทนใจให้ไหมคะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรลูกโป่งในลูกโป่งลูกโป่งเตรียมไปให้แล้วจับอยู่ครับจับลูกโป่งอยู่ในภาพจับลูกโป่งเราเตรียมมาให้เขาหรือว่าไงคะก็จริงๆก็มันมีในร้านอยู่แล้วครับผมใช่ยังไม่เปิดตัวก็ไม่มีอะไรครับพี่เหมือนเดิมครับส่วนในวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะเป็นวันรับปริญญาของณเดชน์คุกิมิยะค่ะจบที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็จะได้เห็นนางเอกสาวคู่จิ้นมาร่วมแสดงความยินดีด้วยหรือเปล่านั้นแฟนคลับ NY ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนั่นเองค่ะ